กรุงเทพมหานครค่ะเขาได้จัดขบวนแห่พิธีอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์นะคะแล้วก็เปิดให้ประชาชนค่ะได้เข้าสักการะบูชานะคะและส่งน้ำพระก่อนที่จะไปประดิษฐานที่บริเวณท้องสนามหลวงนั่นเองนะคะโดยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะเป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์นะคะจากพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นะคะพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะคะเพื่อนำไปประดิษฐานที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชาตั้งแต่วันที่12เมษายนจนถึง15เมษายนนี้ค่ะครับโดยในช่วงเช้าที่ผ่านมาครับมีการตั้งขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ประกอบไปด้วยรถกลองยาวรถตำนานหรือว่าประวัติของประเพณีสงกรานต์นะครับและรถบุพชาติจำนวน6คันด้วยกันครับรวมไปถึงขบวนรณรงค์การเล่นสงกรานต์แบบวิถีไทยและก็รณรงค์เรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับโดยสำหรับขบวนดังกล่าวได้เคลื่อนออกจากพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยมีจุดสำหรับหยุดขบวนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้สักการะบูชาและส่งน้ำพระโดยจุดแรกก็คือที่วงเวียนใหญ่ส่วนจุดถัดไปก็คือบริเวณสวนสันติชัยปราการนั่นเองนะครับที่ก็บอกกันแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าช่วง11นาฬิกาที่ผ่านมาก็ตอนนี้ก็ยังอยู่นะครับมีเสียงกระตุ้นคึกโครมกันเลยนะครับสนุกสนานกันใหญ่และจุดสุดท้ายครับที่จะเดินทางไปก็คือที่บริเวณถนนข้าวสารก่อนที่จะมีการเคลื่อนขบวนเข้าไปสู่ท้องสนามหลวงเพื่อประกอบพิธีอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ขึ้นสู่มณฑลพร้อมกับเปิดให้พี่น้องประชาชนได้เข้าไปสักการะแล้วก็ส่งน้ำต่อไปด้วย